เป็นคอนเทนต์สำหรับขายนะครับไม่ใช่เพจโตถ้าเพจโตเป็นอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์สำหรับขายนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยอยากจะวิ่งเข้าสู่โลกออนไลน์นะครับแต่ขอท้าความนิดนึงนะครับวันนี้โอป้าก็อย่างตอนเย็นนะครับก็มีโอกาสทำวิดีโอนะครับให้พี่ๆได้เป็นแง่คิดกันไปนะครับฝากกดแชร์ด้วยมันน่าจะมีประโยชน์กับคนไทยนะครับที่รู้สึกจิตตกอยู่แล้วมองแต่แง่ลบๆหรือมองแต่แง่ที่เป็นปัญหานะครับแง่บวกนะครับมันทำให้คุณน่ะได้อยู่กับครอบครัวหรือต่างๆนานาหรือมีความรู้เหมือนที่ตอนเนี้ยคุณมีโอกาสเรียนกับโอป้าอีสานนะครับหน้าที่คุณนะครับที่คุณเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่ากดแชร์นะคะเพราะว่าโค้ดไม่ได้สร้างกลุ่มปิดเพื่อจะไปทำการตลาดอะไรเลยนะครับถ้าจะขายก็คือขายนะครับถ้าจะสอนก็คือสอนก็ปนกันไปนะครับกูเป็นคนพูดตรงๆไงนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณกดแชร์เลยเพราะเราตั้งใจช่วยคนอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสร้างกลุ่มปิดนะครับสร้างเป็นสาธารณะเลยมีเฉพาะคอร์สทำบุญนะครับที่เราเอาไปไว้ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอยากจะเรียนย้อนหลังอะไรบางอย่างสามารถเรียนได้หลายช่องทางนะครับ YouTube โอป้าอีสานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ช่องทางที่2คือเรียนย้อนหลังในคอร์สทำบุญนะครับโค้ดเอาลิงก์ทุกๆวันเนี่ยแปะอัปเดตทุกๆคืนก่อนนอนให้นะครับที่คอร์สทำบุญมันจะแยกเป็นหัวข้อให้คุณด้วยถ้าคุณอยากเรียนยิงแอดย้อนหลังคุณก็ไปยิงแอดย้อนหลังนะครับเป็นต้นนะครับหน้าที่คุณมีอย่างเดียวครับกดแชร์นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคำที่หยุดคนดูคนแรกจัดหนักแจกจริงนะครับขั้นที่2นะครับของดีไม่ต้องพูดเยอะคุณจำเทคนิคการเขียนแคปชั่นได้ไหมครับ2บรรทัดแรกต้องหยุดคนดูนะครับหรือถ้าคุณจะเขียนเยอะกว่านั้นอย่างน้อยภาพรวม7บรรทัดแรกคุณต้องหยุดให้คนอยากซื้อคุณโดยที่ไม่ใส่ราคานะครับแชร์เป็นได้เลยค่ะขอบคุณครับในการก็แชร์เป็นค่าครูนะครับโค้ดเองก็ได้ทบทวนความรู้เก่าของตัวเองนะครับหรือความรู้ที่ใช้ปัจจุบันแล้วพี่เองก็ได้รับความรู้นี้ไปอย่างที่บอกครับโค้ดสอนฟรีเพราะว่าได้คุยกับโค้ดครูหลายท่านนะครับเขาก็อยากจะออกมาช่วยคนไทยนะแต่เราก็ไม่แบบเฮ้ยจะแบบมีไปแบบสัก100 ล้านไปบริจาคกูก็ไม่ขนาดนั้นนะครับถ้ามีกูก็บริจาคไงแต่ตอนนี้เรามีความรู้นะครับซึ่งมันเป็นทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับที่อยากจะช่วยผู้คนนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย2บรรทัดแรกหยุดคนดูเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะสามารถทำให้คุณประยุกต์เติมคำของคุณเพิ่มนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ของดีไม่ต้องพูดเยอะนะครับและจะบอกเทคนิคคุณนะครับการใส่แฮชแท็กสำคัญมากนะครับเช่นนะครับคำแรกนะครับของดีไม่ต้องพูดเยอะคุณใส่แฮชแท็กหน้าคำว่าของดีไม่ต้องพูดเยอะก่อนเมื่อคุณใส่แฮชแท็กหน้าคำว่าของดีไม่ต้องพูดเยอะมันจะเป็นตัวสีเข้มๆทึบๆเวลาที่คนเห็นอะไรที่มันเป็นสีทึบเขาจะรู้ว่าเราต้องการเน้นคำนั้นเช่นส่งฟรีของฟรี1แถม1เนี่ยใส่แฮชแท็กในคำที่คุณต้องการเน้นให้เป็นโดยเฉพาะ 1-2 บรรทัดแรกที่สำคัญใส่ตรงนั้นนะจ๊ะโอเคขอบคุณครับพี่นะครับทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์เด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวจะกดช่องปาร์ตี้อีกช่องนึงไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้มีหลายๆฝ่ายมาดูนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้ความรู้กันไปแม่เจ้านะครับไม่น่าเชื่อว่าสอนฟรีขึ้นสไลด์นะครับของดีไม่ต้องพูดเยอะนะครับแล้วก็อันต่อมาครับจะเป็นคำว่าลดราคานะครับเมื่อเราได้ยินนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับเพศผู้หญิงสวัสดีครับพี่สรวิทย์นะครับนะครับสมมตินะครับว่าคุณนะครับได้ยินคำว่าลดราคานะครับเป็นไปได้ยากครับที่ผู้หญิงจะไม่หยุดใครมาดูนะมิสเตอร์ซีเครตพี่เอหรือเปล่านะครับโอ้พี่เอของเรานะครับมาสคอต NLP สวัสดีค่ะพี่เอนะคะพอเห็นผู้ชายพูดค่ะ นะครับสวัสดีนะคะพี่เอคนหล่อของเรานะคะโอเคนะครับพี่เขาเป็นคนที่สุดยอดมากๆนะครับเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่มีน้ำใจมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียน NLP มากนะคะนะครับต้องชื่นชมพี่เขานี่ครับพี่เขาก็จบกับพร้อมเราเลยนะครับโอเคเปิดช่องปาร์ตี้ไว้แล้วใครอยู่ปาร์ตี้พิมพ์ผ่านปาร์ตี้นะครับลดราคานะครับหรือ clearance sale นะครับลดล้างสต็อกอันนี้เป็นต้นนะครับลดราคานะครับคำนี้เมื่ออยู่ในบรรทัดแรกนะครับแล้วใส่แฮชแท็กจำไว้นะครับใส่แฮชแท็กในคำที่คุณต้องการเน้นอันนี้พิมพ์ให้หน่อยครับเพราะว่าไม่ได้พิมพ์ใส่สไลด์นะครับแฮชแท็กลดราคานะครับแฮชแท็กลดราคานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณใส่ปั๊บแล้วคุณอาจจะยิงแอดหรือไม่ยิงแอดหรือคุณอาจจะไลฟ์สดหรือทำวิดีโอนะครับคำนี้นะครับเมื่อพาดหัวปุ๊บจะโดนใจเพศผู้หญิงก่อนเสมอนะครับและหลักสำคัญครับในกรณีที่คุณทำรูปนะครับรูปโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเพื่อจะควบคู่กับไอตัวคอนเทนต์นี้แนะนำนะครับสีที่คุณควรใช้ในการทำรูปคอนเทนต์คู่กับแคปชั่นคอนเทนต์คือสีแดงครับแดงพื้นหลังแดงตัวอักษรขาวหรือตัวอักษรเหลืองนึกภาพตามนะครับตัวอักษรสีแดงนะครับไม่ใช่ฉากหลังสีแดงนะครับแล้วก็ตัวอักษรสีขาวหรือฉากหลังแดงตัวอักษรสีเหลือง
อันนี้เป็นต้นนะครับและนะครับข้อความสมมติว่ากรณีที่คุณอยากจะใส่คำว่าลดราคาในแคปชั่นขายปุ๊บแล้วก็อยากจะใส่คำว่าลดราคาอีกครั้งหนึ่งในรูปถ่ายของคุณลดราคานะครับถามว่าเฮดไลน์ควรใส่จุดไหนดีของรูปในธรรมชาติมนุษย์นะครับมองมุมขวาบนก่อนเสมอนะครับธรรมชาติมนุษย์นะครับมองมุมขวาบนวิธีการนะครับที่คุณอยากจะรู้ว่าคนหยุดดูคอนเทนต์เพราะอะไรบ้างนะครับจำไว้เลยมุมขวามุมขวาบนคนหยุดดูก่อนนะครับมุมขวาบนนะครับหรือช่วงบนน่ะที่อยู่ในฝั่งบนนะครับคนจะหยุดดูก่อนและธรรมชาติมนุษย์ไปฝั่งขวาก่อนอันนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับสิ่งที่คนจะดูนะครับนอกจากมุมขวาบนปุ๊บนะครับเขาจะมาดูซ้ายล่างครับซ้ายล่างคืออะไรครับ engagement ของคุณครับเช่นโพสต์ที่คุณกำลังโพสต์ขายของหรือยิงแอดโฆษณาหรือไลฟ์สดหรืออะไรต่างๆอันนั้นเนี่ยมันมีคนกดไลค์กดแชร์เยอะหรือเปล่าคุณสังเกตไหมครับคุณจะอยากเข้าไปดูยกตัวอย่างละกันโอก้าก็เป็นลูกศิษย์โปรเชนใช่ไหมคนจะอยากเข้าไปดูวิดีโอโปรเชนมากข้อหนึ่งเราอาจจะรู้ว่าโปรเชนเก่งอยู่แล้วนะครับขอพูดถึงอาจารย์ตัวเองไงข้อสองนะครับเราก็เห็นแบบยอดกดไลค์เยอะมากๆยอดคอมเมนต์เยอะมากๆแล้วก็ยอดแชร์เยอะมากๆสิ่งนี้นะครับใส่แฮชแท็กใช่แล้วครับคำว่าลดราคานะครับนอกจากใส่มุมขวาบนนะครับมุมขวาบนนะครับถ้าคุณอยากจะใช้เป็นแบบโล่งๆเลยนะครับพื้นหลังแดงตัวอักษรขาวนะครับอย่ามาใช้ตัวอักษรสีชมพูสีเขียวตามที่เราชอบไม่เอานะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าลดราคาคุณจะสังเกตว่าห้างดังแต่ละห้างเนี่ยเขาจะใช้สีครับแดงเหลืองขาวดำนะครับแค่นี้พอนะครับสีน้ำเงินไม่ใช่สีของโปรโมชั่นนะครับทำไมเราต้องบอกว่ามีสีดำนะครับเพราะดำตัดแดงดำตัดขาวดำตัดเหลืองนะครับนั่นก็คือทำให้สีของสีตัวเนี้ยสะดุดตานะครับมันเป็นหลักนิวโรมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับเมื่อสีสะดุดคนจะหยุดนิ้วโอเคเมื่อสีสะดุดคนจะหยุดนิ้วพิมพ์เองนะจ๊ะเอานะครับเอานะครับเดี๋ยวนะครับมันไปเองนะครับโอเคนะครับกลับมาลูกกลับมาสไลด์กลับมาสไลด์กลับมาลูกแม่เอ้ยนะครับโอ้โหสไลด์นะครับมันก็ไปเองซะงั้นนะครับโอเคนะครับลดราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าจอมันเด้งไปหน่อยนะครับโทษทีนะครับโทษทีนะครับมันเด้งนะครับกลับมาลูกกลับมานะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวเนี้ยการใช้สีก็เกี่ยวนะครับอันดับแรกคนมองมุมขวามือสุดนะครับนี่คือหลักของพาดหัวข่าวต่อมาเวลาสายตามนุษย์นะครับมองโพสต์อะไรบางอย่างด้วยสีสะดุดนะครับแล้วก็อยู่มุมขวามือสุดหรืออาจจะอยู่บนสุดก็คือข้อความของคุณหรืออาจจะเป็นรูปข้อความที่อยู่ในรูปหรืออาจจะเป็นข้อความที่อยู่ข้างบนตามด้วยซ้ายมือล่างซ้ายมือล่างคืออะไรครับกดไลค์เม้นแชร์โอเคไหมซ้ายมือล่างกดไลค์เม้นแชร์ถ้าโพสต์นั้นเนี่ยมีส่วนร่วมเยอะไลค์เม้นแชร์คนจะอยากเข้ามาดูคนจะอยากมาสอบถามคนจะอยากรู้โลกนี้เป็นโลกของกระแสและเสียงส่วนมากเมื่อมีเสียงส่วนมากหรือมีเสียงข้างมากนะครับเมื่อมีเสียงสวัสดีเจ้าฟอร์ดนะครับสวัสดีฟอร์ดคนงามนะครับพี่เกดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมีเสียงส่วนมากหรือเสียงข้างมากเช่นเรานะครับฟังหยุดฟินอะไรนะทันอยู่นะคะอ๋อใช่ครับยกตัวอย่างนะครับเราขี่รถผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงนะครับในอุดรมีร้านนึงชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวโบใหญ่ครับเวลาคนขี่ผ่านไปคือแบบคือมันก็อร่อยแล้วล่ะแต่หมายถึงว่าคนขี่ผ่านไปผ่านมาคนก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยทำไมร้านนี้คนเยอะจังเลยวะลองเข้าไปกินบ้างดีกว่าเช่นเดียวกันครับโพสต์ขายของนะครับไม่ว่าคุณจะใช้หลักนี้ไปยิงแอดหรือจะไม่ยิงแอดก็แล้วแต่เมื่อมีกระแสคนไปจับกลุ่มที่ใดที่หนึ่งมนุษย์จะให้ความสนใจตามเสมอนี่คือธรรมชาติเลยของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เช่นเวลาแบบเกิดอุบัติเหตุข้างทางคนมุงดูเราก็อยากไปมุงดูหรือเวลาที่กระแสนิยมนะครับเช่นช่วงนึงเขาใส่บุเพศนิวาสใช่ไหมครับไปชุดไทยเขาใส่อะแต่เราไม่ใส่ใช่ไม่ได้นะมึงก็ต้องซื้อใส่ไหมมึงก็ต้องซื้อใส่ไงหรือช่วงนี้เขาใส่แมสมึงก็ต้องใส่ไหมเขากักตัวอยู่บ้านมึงควรกักอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เอาชีวิตจริงมาพูดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซ้ายล่างถ้ามันมีกระแสที่ดีนะครับคนจะอยากกดเข้ามาดูหน้าที่อย่างคุณนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำคอนเทนต์เป็นแล้วก็บังเอิญว่ายิงแอดคุณจะต้องปั่นคอนเทนต์นะครับปั่นคอนเทนต์ให้เป็นเช่นยิงแบบมีส่วนร่วมแล้วก็ยิงแบบข้อความคู่กันอันนี้จะดีมากนะครับคือปั่นให้คนมาแบบมากดไลค์เม้นแชร์เยอะๆนะครับเพื่อที่แบบดึงกระแสวันนี้เวลาเราจะไปกินข้าวอ่ะเราอยากกินข้าวร้านที่คนรุมเยอะหรือร้านที่ไม่มีคนเข้าถามความเห็นของคุณครับสมมติวันนี้มีร้านส้มตำป้าน้อยจ้านะครับส้มตำป้าน้อย
ถ้าวันนี้พี่เห็นร้านส้มตำป้าน้อยกับส้มตำป้าจุกส้มตำป้าน้อยคนเต็มร้านไปหมดเลยแต่ส้มตำป้าจุกไม่มีคนในร้านเลยพี่จะกินร้านไหนอะส้มตำป้าน้อยหรือป้าจุกครับกดหนึ่งถ้าเป็นป้าน้อยคนเยอะๆส้มตำร้านเนี้ยป้าน้อยนะครับกดหนึ่งกดสองนะครับถ้าจะเข้าร้านป้าจุกอาจจะดูอร่อยแต่เราก็ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าแต่ไม่มีคนนั่งเลยแกเข้าใจไหมว่าแกจะไปร้านไหนร้านที่หนึ่งหรือร้านที่สองถามแกจ้ะแกจ๋าตอบให้ไหนจ๋าว่าแกจะเข้าร้านที่หนึ่งหรือร้านที่สองเป็นกูเข้าร้านที่หนึ่งเอาจริงคุณจะเข้าร้านไหนครับร้านหนึ่งหรือร้านที่สองครับอยากรู้ความเห็นคุณจริงครับร้านที่หนึ่งเร็วมากนะคะพี่วีรนันท์เพราะโอป้าก็เหมือนกันนะครับคือแบบบางทีก็อยากจะเข้าไปอุดหนุนใช้บริการร้านใดร้านบางร้านนะครับแต่มันไม่มีคนนั่งอ่ะกูก็ไม่กล้ากินไหมกูก็ไม่อยากจะแบบเป็นแบบร้านกาแฟป่าช้าร้านก๋วยเตี๋ยวป่าช้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับถูกไหมนั่นคือถ้าเวลาคุณเห็นไลฟ์สดใครบางคนเหมือนกันไม่รู้หรอกว่าเขาคนนั้นคือใครข้อหนึ่งและไม่รู้หรอกว่าเขาพูดเรื่องอะไรแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะขายหรือจะทำอะไรกับกูเนี่ยแต่มันมียอดกดไลค์เยอะมากเลยอะยอดกดแชร์เยอะมากๆในไลฟ์สดในวิดีโอในโพสต์ของข้อความหรือรูปเนี่ยแล้วคุณน่ะก็เหมือนร้านส้มตำป้าน้อยครับอยากจะลองธรรมชาติของมนุษย์คืออยากลองโดยเฉพาะคนไทยโอเคคุณต้องจำหลักข้อนี้แล้วถ้าคนปั่นคอนเทนต์เป็นนะครับคุณก็ต้องทำให้คนมีส่วนร่วมเยอะนะครับมันต้องอร่อยใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคิดเสมอว่าอีเชี่ยร้านคนเยอะอร่อยโอเคร้านตัดผมร้านนี้คนเยอะร้านนั้นคนน้อยจริงๆร้านคนน้อยอาจจะตัดสวยก็ได้แต่คนมาร้านคนเยอะแป้วถูกไหมครับอย่างก๋วยจั๊บเยาวราชชี้คนเยอะสุดๆต่อคิวกินก็รสชาติทั่วไปแต่คนต่อคิวกินมึงแสดงว่าอร่อยอร่อยโอเคไหมครับนะครับโอ้ขอบคุณมากครับนะครับแชร์ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนไทยหลายคนนะครับที่อาจจะหยุดงานไม่ได้หยุดเองนะครับบริษัทให้หยุดนะครับแล้วก็พี่น้องหลายคนนะครับเดินทางกลับทุกๆภาคนะครับยังไงก็ใครที่กลับจากต่างจังหวัดฝากนิดนึงนะครับกักตัวไว้ก่อน14วันนะครับคุณแยกนะครับภาชนะกินข้าวหรือแยกที่อยู่อ่ะคืออยู่บ้านเดียวกันแต่อาจจะอยู่ในห้องก่อนนะครับในกรณีที่คุณเพิ่งกลับจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนาะนะครับแล้วคราวนี้นะครับก็พี่น้องเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นอาชีพขายของนะครับแล้วล่าสุดเห็นบอกว่าไม่ให้ออกจากบ้านหลัง6โมงเย็นถูกไหมครับแล้วคนนี้คนขายของจะทำยังไงปัญหาก็คือทำยังไงอ่ะก็ในเมื่อคุณขายของขายอาหารน่ะทำยังไงดีครับคุณก็ต้องเข้าโลกออนไลน์ครับมีทางเดียวคุณอาจจะเคยขายส้มตำตอนเย็นแต่ตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์ที่เราจะต้องปรับตัวนะครับอันนี้ขอให้ง่ายคิดด้วยนะครับคุณก็อาจจะตำส้มตำเหมือนเดิมนั่นแหละขายไก่ย่างเหมือนเดิมนั่นแหละแต่คุณเนี่ยสมัคร Grab Food Panda หรือแอปต่างๆที่มันส่งของฟรีเถอะที่มันไม่ใช่ที่มันรับส่งของเถอะ delivery เถอะเพราะอะไรครับอย่างวันนี้คุณจะต้องปิดร้านส้มตำไป3เดือนจะไหวไหมล่ะถูกไหมในขณะที่คุณอาจจะย้ายร้านส้มตำอ่ะคือไม่ต้องปิดร้านหรอกแต่ว่าคือปิดหน้าร้านไว้อ่ะแต่ไปตำส้มที่บ้านเพื่อความปลอดภัยคุณด้วยปลอดภัยคนกินแล้วคุณก็สมัคร Grab Food นะครับให้คนมาเอา Grab Food เนี่ยเอาตัวส้มตำขึ้นแก๊ปฟู้ดเนี้ยแล้วก็ให้คนนะครับสั่งผ่านแก๊ปฟู้ดคุณก็ปลอดภัยลูกค้าก็ปลอดภัยแถมถ้าคุณทำออนไลน์เป็นไม่ใช่แค่นั้นคุณยังทำเพจได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นพี่ปูนะครับพี่ปูลูกศิษย์เรานะครับลูกศิษย์ครอบครัวออนไลน์แกก็ทำหลายธุรกิจนะครับยกตัวอย่างแกทำหมูแดดเดียวเห็นไหมหมูแดดเดียวเขาก็เอาขึ้นเพจ Facebook ได้ยิงแอดไปได้สอนสูตรก็ได้ถูกไหมครับสอนสูตรก็ได้แถมยิงแอดไปขายจัดส่งทั่วไทยก็ได้เพราะหนูแดดเดียวมันแห้งแล้วนะครับมันพร้อมส่งเห็นไหมพอเรามีความรู้เรื่องยิงแอดหน่อยการโพสต์หน่อยการทำคอนเทนต์ให้คนอยากจะรู้สึกอยากไปกินหมูแดดเดียวเนี้ยมันก็จะทำให้คุณขายดีขึ้นเห็นไหมครับแคปชั่นมีผลยิงแอดมีผลนะแล้วรอบหน้าเราจะสอนคุณทำรูปทำวิดีโอโอเคต่อไปคำว่าสินค้าใกล้จะหมดครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราจะปิดการขายเพื่อนนะครับไม่ว่าจะในอินบ็อกซ์หรือจะในแคปชั่นที่เราโพสต์นะครับมีไม่เยอะหรอกหรือบอกว่าเอ้ยตอนนี้สมมติว่าเราจะขายแมสใช่ไหมครับหรือแอลกอฮอล์เจลตอนนี้แอลกอฮอล์มีเยอะมากแต่สินค้าใกล้จะหมดแล้วงงไหมใช้คำศัพท์ที่มันย้อนแย้งอันนี้ก็ได้นะครับสินค้าใกล้จะหมดนะครับหรือต่อมานะครับเป็นคำว่าโปรจัดเต็มนะครับโปรจัดเต็มโปรจัดหนักก็ได้คล้ายๆกับจัดหนักแจกจริงสังเกตจัดหนักแจกจริงเนี่ยพวกชาเขียวชอบใช้นะครับโปรจัดเต็มนะครับโปรจัดเต็มเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับพวกผิวขาวใสอันเนี้ยคนจะชอบนะครับโปรจัดเต็มเช่นนะครับแบรนด์โอป้าก็เคยขายครับ8แถมเท่าไหร่วะ3เท่าไหร่วะ4โปรจัดเต็มนะครับสั่ง4ส่งฟรีสั่ง8แถม3อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันเนี้ยแบรนด์โอป้าก็เคยจัดนะครับ
อึ้งละสินะครับคำต่อมานะครับอึ้งละสินะครับคนก็งงอีเชี่ยพอแบบเราเลื่อนฟีดข่าวผ่านมาเอ้าอะไรของมึงอึ้งละสิเอ้ามึงอะไรอ่ะคือวันนี้ถ้าเราทำคอนเทนต์นะครับมีหน้าที่ทำให้คนสะดุดหยุดสงสัยเอ๊ะอะไรของมึงเอ๊ะทำไมคนไปรุมตรงนั้นเอ๊ะทำไมคนซื้ออันนี้เอ๊ะทำไมคนอย่างงู้นอย่างนี้อึ้งละสิคำแรกแฮชแท็กอึ้งละสิแล้วก็เว้นบรรทัดไว้ต่อมาหน้าขาวใสภายในจุดจุดกี่วันอะไรก็ว่ากันไปนะครับอึ้งละสิคนก็งงมึงพิมพ์อะไรของมึงวะคือเราทำให้คนงงคนสงสัยคนสะดุดมันก็จะหยุดเข้ามาดูโพสต์หน้าที่คอนเทนต์คือทำให้คนหยุดแล้วเข้ามาอ่านโพสต์เราไม่ใช่ว่าเลื่อนผ่านเพราะว่าคนเรามีเวลาแค่2-7วินาทีแค่นั้นนะครับหน้าฟีดข่าวที่จะทำให้คนนะครับหยุดดูโพสต์ของคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นอึ้งละสิแฮชแท็กนะครับแล้วก็เว้นวรรคอึ้งละสิปุ๊บสลายฟ้าจุดๆอะไรก็ว่าไปนะครับคุณก็บรรยายสรรพคุณสวัสดีครับพี่จอยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาคุณมีปัญหานี้อยู่ใช่ไหมโอ้โหอันนี้หากินเยอะมากแฮชแท็กคุณมีปัญหานี้อยู่ใช่ไหมบรรทัดแรกบรรทัดต่อมาฝ้ากระจุดด่างดำอีเหี้ยหน้ากูชัดๆคุณมีปัญหานี้อยู่ใช่ไหมเวลาคุณไปตามบิลบอร์ดนะครับตามทางด่วนต่างๆนะครับหรือแถวบ้านคุณจะเห็นว่าคุณนะคุณมีปัญหานี้อยู่ใช่ไหมเราไม่ได้อยากอ่านนะแต่จิตมันอ่านมันเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะนะครับที่จิตมันอ่านเองโดยอัตโนมัตินะครับพอเวลาเห็นอะไรที่มันสะดุดเช่นบิลบอร์ดสีสดๆนะครับตัวหนังสือใหญ่เล็กตัวหนังสือหนาจางบางเงี้ยนะครับตัวเอียงเงี้ยเราจะหยุดจิตเราหยุดครับไม่ใช่เราหยุดนะครับจากนั้นพอจิตเรามันดูมันจึงสั่งให้เราอ่านตามนะครับคุณมีปัญหานี้อยู่ใช่ไหมนะครับต่อมานะครับนาทีทองนาทีทองคือถ้ามึงไม่รีบมึงจบนะครับหรือไลฟ์สดลบแม่งเลยนะครับก็ได้เคยเห็นไหมเวลาคนขายเพราะคุณไลฟ์สดจบแล้วลบทันทีอีเชี่ยกูไม่มีโอกาสได้ดูอะไรประมาณเนี้ยคือถ้ามึงไม่ฟังมึงก็ไม่ได้ความรู้นี้ไลฟ์สดจบลบเลยเคยเป็นไหมครับโดนบ่อยใช่ไหมครับยกเว้นเพจโอป้านะครับไม่เคยลบนะครับเปลืองนะครับอ๋อดูย้อนหลังอ๋อสอนจัดเต็มใช่ครับพี่จอยเอาไปใช้ได้เลยอย่างใครอยากเรียนวิดีโอช่วงนี้นะครับไปเรียนกับพี่จอยได้เลยนะครับเนี่ยจอยมณีกุลนะครับเนี่ยเสื้อเหลืองๆนะครับพี่จอยก็เป็นนักเรียนคอร์สครูออนไลน์แล้วแกเปิดสอนทำวิดีโอนะครับตอนนี้เขาทำวิดีโอสวยมากบอกเลยนะครับใครอยากจะทำวิดีโอตอนนี้ไปเรียนกับพี่จอยได้อันนี้แนะนำนะเพราะถ้าลูกศิษย์โผล่มาคนไหนก็จะจำได้ส่วนใครนะครับอยากจะฝึกคอนเทนต์ก็ไปตามเนี่ยตุ๊กตานะครับตุ๊กตาพี่ตุ๊กตานะครับก็เป็นนักเรียนเหมือนกันเขียนคอนเทนต์เก่งมากนะครับแต่ละคนก็จะมีของดีต่างกันนะคะนะครับพี่จอยนะครับมณีคุณไปตามได้นะครับที่ Facebook เขาแล้วคุณก็ไปตามล่าต่อที่เพจเขาพี่จอยกับพี่ตุ๊กตาพิมพ์ชื่อเพจได้นะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะไปเรียนรู้วิดีโอเขาจะบอกเลยว่าพี่จอยทำวิดีโอสวยมากนะครับกูไม่ได้แกล้งชมกูไม่เคยแกล้งชมใครนะครับเป็นแบบกูพูดคำจริงตลอดพี่จอยเป็นคนที่ทำวิดีโอสวยมากส่วนฟอร์ดเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ดีมากนะครับส่วนพี่ตุ๊กตาเป็นคนพี่ตุ๊กตาพี่จอยวิรันเนี่ยเป็นคนที่เขียนคอนเทนต์เก่งมากนะครับเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาเก่งแค่ไหนนะฮะนะครับต่อมานะครับอันนี้คือพูดไม่หมดนะครับคนอื่นไม่ต้องน้อยใจกูพูดไม่หมดเฉยๆนะครับเคยไหมจุดเช่นเคยไหมสามีนอนหันหลังทั้งที่ยังคบกันอยู่เคยไหมแฟนนอนหันหลังทั้งที่ยังคบกันอยู่ทำไมเลยถึงชูลงเรื่องนี้เพราะวันนี้ถ้าคุณน่ะหน้าป้าหน้าผีนะครับนะครับขอบคุณครับพี่แอปเปิลเหมือนกันใครอยากเทรดฟอเร็กซ์ไปหาพี่แอปเปิลนะแสดงตัวเยอะมากตอนนี้ทุกคนครับพี่จอยนะครับพี่จอยพี่ตุ๊กตาพี่แอปเปิลหรือทุกๆท่านนะครับก็ลองพิมพ์ชื่อเพจตัวเองมานะครับเผื่อเพื่อนๆได้ไปหยอกเล่นนะครับพี่เปิ้ลนะครับก็ใครอยากเทรดฟอเร็กซ์ช่วงนี้อยู่บ้านนะครับอยากเรียนรู้นะครับเรื่องการลงทุนก็ไปตามพี่เปิ้ลเศรษฐีวงในอันนี้ก็ลูกศิษย์โอป้านะครับสวยด้วยโสดด้วยค่ะใครเป็นผู้ชายจีบได้นะครับนะครับพี่จอยมาอีกแล้วนะครับเนี่ยกูบอกแล้วนะครับจอยคนนี้ก็เก่ง OBS นะครับหมอแดงๆนี่ค่ะเก่ง OBS นะครับใครอยากเรียน OBS ไปเรียนกับเจ๊จอยเรานะครับโอเคต่อมานะครับเคยไหมจุดๆๆเช่นเคยไหมแฟนนอนหันหลังทั้งที่ยังรักกันอยู่ทำไมอ่ะพี่ทำไมแฟนต้องนอนหันหลังให้กับเราบางทีมันก็ร้อนก็ใช่อยู่นะครับแต่พี่รู้ไหมครับส่วนใหญ่อายุตัวอย่างพี่จอยแล้วกันโอ้โหสามีรักสามีหลงเบื่อสามีรักสามีหลงสามีอยากนอนกอดทุกๆคืนอยากจะหอมแก้มเขาทุกๆคืนทำไมฮะเพราะเขาหน้าตาดีเขาสวยหน้าลงหน้าเนียนอะไรก็ว่ากันไปผู้หญิงหรือผู้ชายนะพี่ถ้าวันนี้เราหันสมมติเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมหันหลังกลับไปเห็นแฟนเราสมมติปกติแฟนเราอายุ30แต่หันไปเหมือนคนอายุ50
มันจะตกใจมากเลยนะพี่เข้าใจอารมณ์นี้ไหมพี่ต้องสื่อสารอารมณ์เนี้ยให้กับผู้หญิงทั่วโลกหรือกับผู้ชายทั่วโลกให้เข้าใจว่าเอ้ยถ้ามึงไม่สวยหรือถ้ามึงหน้าป้าหน้าแก่เกินไปหรือหน้าแก่เกินอายุหรือปล่อยให้คุณนั้นดูป้าจนเกินไปหรือปล่อยให้ผัวดูโทรมเกินไปคุณแม่งไม่อยากเห็นน่ะคุณแม่งไม่อยากเห็นน่ะไม่อยากหันหน้ามองผัวตัวเองหรือผัวก็ไม่อยากมองหน้าคุณนั่นเป็นต้นเคยไหมเราจึงต้องชูลงนะครับพฤติกรรมเช่นเคยไหมแฟนนอนหันหลังทั้งที่ยังรักกันทำไมครับทำไมเราต้องชูลงแต่เรื่องขายครีมเก็ตใช่ป่ะนี่แหละคือคอนเทนต์ครับทำไมคุณต้องบอกว่าเคยไหมใช้ครีมขี้แล้วเป็นอย่างนี้รู้จักไหมครีมขี้มันมีนะแต่ก่อนอป้าก็เคยใช้เคยไหมใช้ครีมหน้าขาวใสแล้วไม่ได้ผลทำไมเราต้องใช้คำนี้เคยไหมแฟนหันหลังแฟนนอนหันหลังให้ทั้งที่ยังรักกันอ้าวมันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดของผู้หญิงถูกไม่ถูกหรือเป็นความรู้สึกเจ็บปวดของผู้ชายที่ผู้หญิงนอนหันหลังให้เก็ตใช่ปะแล้วคุณก็พิมพ์อย่างอื่นมาที่เป็น second headline โอเคนะครับนะครับต่อมาก็ใครอยากเรียนวิดีโอมีนะครับพี่จอยพี่รัญชนานะครับก็เก่งวิดีโอเก่งคอนเทนต์ด้วยนะครับไปเรียนโลดนะครับอ่ะเคยไหมนะครับต่อมาเก็บปลายทางแม่เจ้านะครับบางคนก็อย่าให้กูโอนกูไม่ชอบกูต้องการเก็บปลายทางมึงอย่ายุ่งกับกูกูจะเก็บปลายทางกูเป็นคนที่สอนได้อารมณ์มากเหมือนกูพากแบบเรือหางยาวนะครับนะครับวันนี้มาสอนเร็วกว่ากำหนดนะครับต้องขออภัยแต่ว่าถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับที่แบบเฮ้ยบางทีมาก่อนเวลาบางทีมาเลทคุณก็สมัคร LINE แอดนะครับนะครับเพื่อที่จะแจ้งคุณเราสมัครแพ็กเกจ LINE แอดไว้โดยเฉพาะเพื่อที่จะ LINE แจ้งเตือนคุณนะครับไม่ค่อยมี LINE กวนคุณหรอกครับนานๆทีจะ LINE กวนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็น LINE บอกมากกว่าว่าวันนี้กูไลฟ์กี่โมงหรือบางทีถ้ามันมีคำคมดีๆก็อาจจะส่งให้แต่ไม่ได้ส่งทุกวันนะครับก็เลือกวันส่งอยู่นะครับเพราะกลัวคุณรำคาญนะฮะโอเคเก็บปลายทางนะครับหรือเลื่อนผ่านคือพลาดมากนะครับเลื่อนผ่านคือพลาดมากนะครับสวัสดีครับพี่ยูพินนะครับพี่แม่มคนงามนะครับนะครับใครอยากจะไปเรียนทำวิดีโอหรืออะไรกับใครก็ลองไปตามเพจพี่เขาได้นะครับอันนี้คือถ้าโอป้าการันตีคือเขาโอเคนะครับคือผ่านการการันตีมาแล้วใครอยากทำอาหารเก่งไปหาพี่แหม่มนะครับเนี่ยแหม่มเลดลิฟพี่แหม่มแม่งทำกับข้าวน่ากินอ่ะไม่ชอบเลยอยากกดอันบ็อกซ์นะครับต่อมานะครับคำที่หยุดคอนโดอีกนะครับก็คือ1แถม1โอเคไหมครับ1แถม1 3แถม2 4แถม4แถม2 8แถม3เนี่ยอย่างแบรนด์โอป้าที่ขายเหมือนที่บอกอ่ะถ้าซื้อคอลลาเจนนะครับแถมกันแดด3อันนี้เป็นต้นนะครับซื้อ4แถม2ซื้อ8แถม3มึงเอาสิน่าซื้อปกติเราจะบอกว่าปกติใช่ไหมครับเราจะชอบใช้คำพูดว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับปกติเราจะชอบใช้คำพูดว่าสมมตินะครับอย่างของแบรนด์โอป้าขายคอลลาเจนใช่ไหมคอลลาเจนนะครับซื้อคอลลาเจนแถมกันแดดอันนี้ดูธรรมดาไปอันนี้ไม่มีโปรเลยนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเพราะมันนานแล้วนะครับซื้อคอลลาเจนแถมกันแดดอันนี้มันนานไปแต่เปลี่ยนใหม่ครับซื้อ8แถม3แค่นี้เห็นไหมครับกับคำว่าคอลลาเจนแถมกันแดดคุณอยากซื้ออันไหนครับอันที่1ซื้อคอลลาเจนแถมกันแดดกด1อันที่2ซื้อ8แถม3กด2ครับคุณอยากซื้อคนไหนครับถ้ากรณีมี2คนโพสต์สินค้าเดียวกันแต่ใช้คำพูดต่างกันนะครับคำที่หยุดคนดูนะครับโอ๊ยบทเรียนวันนี้โคตรเจ๋งเมื่อวานก็เจ๋งนะพี่แม่มอย่าลืมไปดูย้อนหลังเด้อนะครับเยอะมากนะครับคุณนึกว่ากูนี่แหละสอนฟรีนะแม่เจ้านะครับไม่มีการสร้างกลุ่มปิดนะครับเพราะกลุ่มปิดเราช่วยคนอยู่แล้วนะครับในคอร์สทำบุญนะครับอันเนี้ยส่วนลิงก์ทั้งหมดที่สอนหน้าเพจนะครับตัวไหนที่สำคัญนะครับโอป้าแปะไว้ให้แล้วนะครับในคอร์สทำบุญนะครับแล้วก็ลง YouTube ไปให้นะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกหลายท่านอยู่ต่างประเทศจะชอบดู YouTube อ่ะนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศจะชอบนะครับ1แถม1นะครับคุณอยากซื้ออะไรดีครับข้อ1ซื้อคอลลาเจนแถมกันแดดอยากซื้อหรือเปล่าหรือซื้อ8แถม3ซื้อ4แถม2ซื้อ1แถม1คุณอยากซื้ออะไรเอาจริงโอป้าแม่งก็ซื้อ2กูไม่รู้หรอกมันขายเหี้ยอะไรแต่กูซื้อก่อนจริงๆจริงมั้ยล่ะจริงมั้ย2ถูกมั้ยครับเห็นมั้ยคุณแม่บอกแล้วซื้อส้มตำแถมไก่ย่างนี่กูเร็วมากเช่นล่าสุดนะครับล่าสุดนี่แบบพยายามเอาสถานการณ์จริงมาให้คุณ MK มีโปรโมชั่นเป็ดย่างนั่นใครยังไม่รู้รู้ไว้เลย MK มีโปรโมชั่นเป็ดย่างครับพี่สาวโอป้านะครับก็เลยซื้อมานะครับพี่คนกลางนะครับโปรโมชั่นเป็ดย่างซื้อ1แถม1โอ้โหกูแม่งซื้อ4เลยก็ยังไงซื้อ1แถม1ซื้อ4แถม2เห็นไหมครับเวลาที่คุณทำโปรโมชั่นน่ะคนก็รู้อยู่ว่ามันจะเป็น1แถม1นั่นแหละแต่กูแค่บวกเป็นซื้อ4แถม2ซื้อ6แถม3อีเชี่ยก็แบบ1แถม1นั่นแหละแต่กูใช้คำพูดให้มันรันจวนใจโอเคนะครับใครเก็ทเนาะนะครับจริงขายทำไมอะไรนะขายหาอะไรไม่รู้แต่แถมแบบนี้กูซื้อก่อนถูกต้องพี่แหม่มหนูก็เป็นเหมือนกัน
กูเอาไว้ก่อนนะครับหรือบางทีซื้อคอร์สอะไรแถมอีบุ๊กเชี่ยมันคืออะไรไม่รู้แต่กูอยากได้ของฟรีอย่างโอป้าเคยขายเป็นผู้บริหารซัมซุงใช่ไหมครับลูกน้องบอกหัวหน้าลูกค้าไม่อยากได้บลูทูธที่แถมลูกค้าอยากได้เสื้อเฮียลูกค้าอยากได้เสื้อ199เอาสิเมืองแถมเลยอยากได้เสื้อนะครับอยากได้เสื้อแค่นั้นอยากได้เสื้อนะครับอยากได้เคสฟรีซึ่งเคสถูกมากๆอะไร40บาทลูกค้าอยากได้นะครับอยากรวยก็อ่านไม่อยากก็กดผ่านเลยอ้าวเฮียกูอยากรวยนี่อยากรวยก็อ่านไม่อยากก็กดผ่านเลยแล้วแต่มึงคือโพสต์นี้นะครับก็จะเป็นสไตล์แบบคนที่แบบเช็คกูยิงกูไม่คาสื่อนะกูยิงไงกูรถไงนะครับเรียนเสียเงินกับคนอื่นยังไม่สอนเยอะอันนี้แค่โอ้ยโอป้ามีคนเน้นเยอะนะครับก็บอกแล้วคือจำได้นะครับก็จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเราก็อย่างที่บอกนะครับก็เรียนบริหารธุรกิจคือพอตอนที่เราเรียน NLP เราก็เลยกลับไปจำได้ปกติคือลืมว่าตัวเองเก่งพี่เคยเป็นไหมครับเราลืมว่าตัวเองเก่งนะครับคือวันนี้เราต้องกลับไปจำให้ได้พี่ๆทุกคนเหมือนกันนะครับในสถานการณ์วิกฤตแบบเนี้ยพี่ทุกคนอย่าได้วิตกกังวลและเครียดจนเกินไปจงกลับไปจำให้ได้ว่าเราเป็นใครแล้วยกระดับจิตใจให้คู่ควรนะการที่โอป้าพูดคอนเทนต์ได้นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายหรือจะเป็นพูด NLP ได้นะครับเป็นเพราะโอป้าก็ผ่านมันมาอย่างที่บอกนะครับโอป้าก็จำได้นะครับว่าโอป้าเรียนจบบริหารธุรกิจเอกโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นน่ะวิชา copy writing กูเรียนอยู่แล้วโอเค การทำ story telling หรือการวางพล็อตโฆษณาทุกอย่างทำเป็นหมดแล้วนะครับแล้วก็แถมเรียนจบมาก็ยังทำในวงการที่อยู่ในการตลาดการวางแผนการออกแบบสื่อโฆษณาและการตลาดทั้งหมดมากกว่า17ปีที่เราอยู่ในวงการนี้นะครับไม่ว่าจะออกแบบบิลบอร์ดหรืออะไรเห็นไหมที่เคยเล่าให้ฟังเราก็ทำแบบนี้มานะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่จำให้ได้ก่อนนะครับว่าเราเก่งยังไงแล้วก็ลองดึงออกมาดูนะครับเฮ้ยไอ้เชี่ยกูเก่งนี่หว่างั้นถ้าคุณจำได้ว่าคุณเก่งคุณก็เก่งไปเลยดิไม่ต้องมาจำว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ยังไงแต่คุณจำแค่ว่าคุณเก่งแล้วความเก่งมันจะทำให้คุณมีพลังกลับคืนมานะครับลืมเหมือนกันใช่ไหมครับนะครับนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับจริงมีคำเยอะท้าให้ลองอันนี้เป็นต้นนะครับท้าให้ลองหรืออีกอันนึงครับจริงวันนี้มีสไลด์5หน้าจดดีๆนะครับล็อตสุดท้ายล็อตสุดท้ายถ้ามึงไม่เอา L ชุดนี้ไม่รู้จะมีมาอีกเมื่อไหร่อย่างเช่นพี่เล็กนะครับพี่เล็กนักเรียนสัมมนาเราน้องโยกจะเอาแมสมั้ยไม่งั้นไม่รู้พี่เล็กจะมีอีกมั้ยเนี่ยล็อตสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้อีเหี้ยกูเหมาก็เลย4กล่อง ก็เลยซื้อเข้าไป4กล่องนะครับเหลือจุดๆสุดท้ายเช่นเหลือ1กล่องสุดท้ายเหลือ1ลังสุดท้ายเหลือ3ชิ้นสุดท้ายเป็นต้นเหลือจุดๆสุดท้ายนะครับเพิ่งถูกต้องนะครับพี่แหม่มเนี่ยต้องพี่แหม่มจะเก่งอยู่แล้วนะครับไม่ห่วงนะครับเหลือจุดๆสุดท้ายอันนี้เป็นต้นนะครับเหลือจุดๆสุดท้ายและต่อมาครับใช่คุณหรือเปล่าอ้าวแฮชแท็กด้วยนะครับอย่าลืมนะครับบรรทัดแรกแนะนำแฮชแท็กใช่มึงหรือเปล่าหรือใช่คุณหรือเปล่านะต่อมานะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คุณจะเป็นโปรโมชั่นของคุณต่อมาถล่มโปรโมชั่นเพื่อคุณโดยเฉพาะถล่มโปรโมชั่นจุดคุณเติมต่อได้อันเนี้ยถล่มโปรโมชั่นเพื่อคุณโดยเฉพาะหรือไม่มีแล้วเชยหนักมากคุณเห็นล่าสุดไหมครับเป็นหมวกกันอะไรนะหมวกกันไวรัสหมวกกันอะไรมะของเหลวที่มันจะเป็นเหมือนแบบกันสาดเล่นน้ำสงกรานต์แต่จริงๆโอป้าว่าจริงๆแล้วมึงเอาหมวกเล่นสงกรานต์มาใส่หมวกเล่นสงกรานต์น่ะเห็นไหมที่มันจะเป็นแบบเป็นแมสด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่กันของเหลวที่มันจะเป็นเหมือนฉากอ่ะเป็นเหมือนหมวกกันน็อกอ่ะพี่อันนั้นล่ะที่เขากำลังนิยมกันโอป้าก็อยากได้นะแบบดูแฟชั่นมากไม่มีแล้วเชยหนักมากยกตัวอย่างเช่นตอนเนี้ยคุณอาจจะขายแมสสีชมพูอยู่เชี่ยสีชมพูหายากในตลาดไม่มีแล้วเชยหนักมากแฮชแท็กแมสสีชมพูเห็นไหมมึงอยากขายอะไรมึงสั่งคนดูเลยแฮชแท็กไม่มีแล้วเชยหนักมากแฮชแท็กอีบุ๊กคอนเทนต์โอป้าเอาไม่ใช่กูขายมีแอบขายหรือตามด้วยคำคมโดนใจนะครับคำคมโดนใจนะครับเช่นอาจจะเป็นแคปชั่นเซียวนะครับอาจจะเป็นพวกแคปชั่นเซียวต่างๆนะครับแคปชั่นอ่อยต่างๆนะครับมีใจขอใจแลกเบอร์หรือสมมติว่าอ่ะมีใจก็ทักมาไม่ทักมาเดี๋ยวจะใจทักเองเห็นไหมครับก็เป็นแคปชั่นโดนใจแคปชั่นเซียวแคปชั่นอ่อยหรือไลค์แล้วแชร์แจกไอ้ไลค์แล้วแชร์ด่วนแจกจุดแจกทองแจกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ว่ากันไปนะจ๊ะต่อมาครับแคปชั่นนี้เด็ดมากนะจ๊ะ
ปกติสมมุติบางคนน่ะทำโปรโมชั่นนะครับอยากจะขายของมากกว่า1ชิ้นขึ้นไปคุณสามารถใช้แคปชั่นประมาณนี้ได้ครับ2กล่องไม่ขายนะคะกลัวลูกค้าเสียสิทธิ์เช่นลูกค้าอยากจะซื้อแมสแบบว่าปกติตอนนี้สมมติว่าเรามีโปรนะครับซื้อแมส4กล่องซื้อแมส4กล่องแถม1กล่องยกตัวอย่างนะครับคุณมีโปรลูกค้านะครับซื้อ4กล่องนะครับแถม2กล่องเอ้ยแถม1กล่องก็ได้อ่ะสมมติซื้อแมส4กล่องแถม1กล่อง2กล่องแต่ลูกค้าบอกว่าเอาแค่2กล่องก็พอคุณฉันมีเงินแค่นี้2กล่องไม่ขายนะคะกลัวลูกค้าเสียสิทธิ์เพราะฉะนั้นนะครับข้อความที่คุณสื่อสารคือ2กล่องไม่ขายกลัวลูกค้าเสียสิทธิ์แต่รูปฟังให้ดีนะครับเทคนิคนี้รูปของคุณจะต้องย้อนแย้งคนถึงจะสะดุดเช่นคุณบอกว่า2กล่องไม่ขายกลัวลูกค้าเสียสิทธิ์แต่รูปคุณจะต้องถือสินค้าเช่นสมมติคุณมีโปร4แถม1เราก็เลยไม่อยากให้คนซื้อ2กล่องเพราะมันจะขาดดุลเราก็ถือของคุณเนี่ยสินค้าคุณเนี่ย4ชิ้นอันนี้เป็นต้นเช่นเราไม่ขาย2กล่องไงกลัวลูกค้าเสียสิทธิ์เราก็เป็นรูปที่เราถือสินค้า4กล่องเป็นต้นนะครับก็เป็นครีม4กระปุกก็ได้นะครับ2กระปุกไม่ขายนะคะกลัวลูกค้าเสียสิทธิ์ก็กูอยากให้มึงได้สิทธิ์อ่ะก็เราหวังดีนะครับเป็นโพสต์ที่แบบแสดงการหวังดีนะครับแสดงการหวังดีนะครับหรือนะครับวันเดียวเท่านั้นวันเดียวเท่านั้นมึงถ้ามึงไม่สมัครกูวันนี้มึงไม่ได้ราคานี้ไม่ได้แฟดได้ฟรีไม่ได้โมนัสฟรีไม่ได้จุดๆๆๆไม่ได้ฟรีสักอย่างเลยมึงวันสุดท้าย3ชั่วโมงสุดท้ายคุณจะคุ้นๆนะครับในสิ่งที่โอป้าพูดถ้าไม่โค้ดออนไลน์สอนคุณเอ้ยไม่โค้ดออนไลน์นะครับทำคำเนี้ยกับคุณก็ต้องเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่ามึงไม่เกินคำเนี้ยนะครับวันสุดท้ายวันเดียว3ชั่วโมงสุดท้าย2ชั่วโมงสุดท้ายโอ้โหอีก50นาทีสุดท้ายแน่เจ้าลดล้างสต็อกลดล้างสต็อกหรือบางทีนะครับอยากจะแบบทำเป็นแคปชั่นน่ารักน่ารักกับลูกค้าแล้วเราก็ทำเป็นรูปที่เราถ่ายกับเงินถ่ายกับสต็อกดูน่ารักน่ารักก็ได้นะครับแต่รูปคุณจะต้องเป็นรูปที่แบบออกเชิงบันเทิงหน่อยนะอันล่างจงโอนจงโอนสะกดจิตลูกค้าแป๊บคือคุณอยากเล่นกับลูกค้าอยากให้เขาเล่นกับคุณนะเอาง่ายๆนะครับจงโอนจงโอนสะกดจิตลูกค้าแป๊บนะครับ50แรกที่ทักก่อนตอนนี้กูจะให้ส่วนลดมึง50แรกที่ทักกูก่อนตอนนี้กูจะให้ส่วนลดมึงเป็นต้นนะครับใครมาแล้วช่วยกันกดแชร์ด้วยแม่เจ้านะครับต่อมานะครับหิวกันไหมหิวกันไหมก๋วยเตี๋ยวต้มยำสิสมมติว่าเราเป็นคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวถูกไหมครับเราเป็นคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวหิวกันไหมก๋วยเตี๋ยวต้มยำสิแล้วก็ข้างล่างครับพิกัดสมมติสี่แยกถนนอรุณยเดชมาตรงนี้มีโปรโมชั่นโน้นนี่นั่นอันนี้เป็นต้นคือสมมติถ้าใครเป็นเพจขายอาหารหิวกันไหมหมูปิ้งข้าวเหนียวสิเงี้ยสมมติเราจะขายหมูปิ้งข้าวเหนียวหรือสมมติที่ปูใช่ไหมครับขายหมูแดดเดียวหิวกันไหมหมูทอดเดียวสักจานไหมคะเห็นไหมครับหิวกันไหมหมูทอดเดียวสักจานไหมคะโอ้ตายแล้วฉันก็อยากกินนะแกนะครับเป็นต้นเห็นไหมดีไหมครับโอ้โหวันนี้กูบอกเลยนะครับสลับกันไปหิวค่ะนะครับหนูก็หิวพี่สงสัยหนูต้องลงไปกินอีกพี่หนูพูดไปหนูก็หิวนะพี่นะนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนที่อยู่ในคอร์สคอนเทนต์มัตเตอรี่เหมือนกันนะครับบางอย่างก็ไม่มีในคอร์สคือไม่ต้องบางอย่างหรอกหน้าเพจมันก็ไม่มีในคอร์สนะครับก็สลับกันไปสลับกันมาเก็บเอานะจ๊ะอยู่นะครับคำที่หยุดคนดูต่อมาครับเคยรู้สึกจุดให้เราพูดถึงปัญหาของลูกค้านะครับแล้วก็ไหมเช่นเคยรู้สึกว่าหน้าป้าเป็นปัญหากับคุณไหมคำว่าปัญหาลูกค้าคืออะไรครับปัญหาลูกค้าก็คือปัญหาที่ลูกค้ามีเคยรู้สึกว่าหน้าแก่กว่าอายุไหมเคยรู้สึกว่าพุงนำนมไหมอ่ะอย่างเช่นพี่แหม่มขายที่รัดหน้าท้องใช่ไหมครับเราก็ใส่แฮชแท็กนี้เลยเคยรู้สึกว่าพุงนำนมไหมอีเชี่ยมันเป็นความเจ็บปวดหรือถ้าคุณไม่อยากจะพุงใหญ่เกินไปคุณก็ไปฉีดนมสิให้นมใหญ่กว่าพุงไม่ใช่นะครับก็สามารถเป็นคอนเทนต์ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นคอนเทนต์ได้ยังไม่หมดนะครับใกล้หมดแล้วนะครับสไลด์ใจเย็นๆนะครับในช่วงท้ายเราก็จะมีเป็นแบบช่วยคนไทยเหมือนเดิมนะครับก็รอฟังเอานะจ๊ะเคล็ดลับจุดเคล็ดลับ1เคล็ดลับทำให้คุณเป็นเศรษฐีหรือ1เคล็ดลับฝ่าวิกฤตในเดือนนี้เช่นคุณสมัครเปิดโปรโมชั่นสมัครตัวแทนราคาเท่านี้เป็นต้นนะครับหรือสูตรลับจุดสูตรลับอะไรดีครับอย่างเช่นสมมติว่าสูตรลับหน้าใสภายในจุดวันจุดเดือนอันนี้เป็นต้นหรือ3ชั่วโมงสุดท้ายนะครับพุงนำนมตลอดก็ยังไงใส่เป็นแฮชแท็กได้พี่นะครับเช่นเคยรู้สึกไหม
เคยรู้สึกพุงนำนมตลอดหรือเปล่าคนเคยรู้สึกพุงนำนมตลอดเวลาไหมโอป้าว่าพี่แหม่มใส่แฮชแท็กคำนี้มันจะโดนใจผู้หญิงไทยมากเพราะว่าตอนนี้กูก็พุงนำนมพังแค่ไหนที่ผ่านมาพังแค่ไหนที่ผ่านมาเช่นนะครับคือหน้าป้าหน้าแก่อะไรก็ว่าไปคุณก็อันนี้เป็นเฮดไลน์เฟิร์สเฮดไลน์นะครับส่วนเซคันด์เฮดไลน์หรือบรรทัดที่2เนี่ยคุณก็ใส่เป็นฝ้ากะหรืออะไรก็ได้ครับที่เป็นปัญหาของคุณนะครับต่อมาครับส่งฟรีส่งฟรีแจกฟรีของฟรีมึงชอบจุงเบยนะครับคอร์สออนไลน์ฟรีนะครับอีบุ๊กฟรีหรืออะไรอีกวะอะไรสักอย่างใช้บริการฟรีไปส่งฟรีนะครับขึ้นรถโดยสารฟรีนะครับได้หมด5คนแรกที่โอนคืนนี้ตอนนี้เป็นต้นนะครับจุดๆคนแรกแฮชแท็กหรือคนสุดท้ายนะครับเช่นก็เหมือนที่บอกครับก็ใช้หลักการนี้ได้เมื่อกี้มัน5คนแรกที่โอนใช่ไหมครับเราก็ใช้เป็นคำว่า5คนแรกที่โอนก่อนหรือ5คนสุดท้ายของค่ำคืนนี้สมมุติว่าคุณจะ CF สินค้าคุณเช่นที่รัดหน้าท้องอาหารคอร์สออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ5คนแรกที่โอนตอนนี้หรือ5คนสุดท้ายของค่ำคืนนี้เป็นต้นนะครับสามารถใช้กับแม่ค้าลายสาย CF ได้เลยนะจ๊ะแม่เจ้านะครับหรือตอนนี้เท่านั้นคือไม่มีตอนอื่นแล้วต้องตอนนี้นี่คือคำพูดที่หยุดนะครับเว้ยพิมพ์ผิดนะครับคำบรรทัดข้างล่างรีวิวหน้าใสหรอกไม่ใช่ริวนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคำหนึ่งครับพิมพ์ผิดลืมเติมสระอีวอแหวนเนาะรีวิวหน้าใสหลังจุดเดือนนะครับโทษทีนะครับโอเคนะครับมีใครเก็ตในวันนี้เพิ่มมากขึ้นไหมครับจุดวันผิวออร่าจุดนะครับเช่น5วันผิวออร่ากระแทกตาสามีทันทีนะครับอย่างเช่นอันล่านะครับจุดวันผิวออร่าจุดนะครับ5วันผิวออร่ากระแทกตาสามีในทันตาก็ได้นะฮะ5 วันนมนำพุงไม่ใช่พุงนำนมเห็นไหมพี่แหม่มได้ละนะครับ5วันนมนำพุงสมมุติว่า3เดือนก็ได้สมมุติว่าลดหน้าท้องไม่ได้3เดือนใช่ไหม3เดือนนมนำพุง3เดือนไม่ต้องฉีดนมเพราะนมจะนำพุงไม่ใช่พุงนำนมก็ได้ทำให้คนรู้สึกว่าเป็นปัญหาเห็นไหมครับ3เดือนไม่ต้องฉีดนมเพราะนมนำพุงไม่ใช่พุงนำนมเห็นไหมก็สามารถพูดถึงที่รัดหน้าท้องโดยที่ไม่ได้ขายตรงๆนะครับเก็ตใช่ไหมครับใครเก็ตในวันนี้พิมพ์เก็ตนะครับนี่กูบอกเลยว่ากูสอนฟรีนะนี่โอป้ารวมทุกอย่างเพียงคนเดียว นะครับในตัวเนี้ยเราก็จะสอนคอนเทนต์อีกนะครับคอนเทนต์มันมีเยอะนะครับที่แต่นี้จะเป็นเน้นครับแคปชั่นขายนะครับอันนี้คือแคปชั่นขายนะครับขายก็คือขายนะพี่เนาะนะครับคอนเทนต์จำเป็นมากนะครับสำหรับโลกออนไลน์ตอนนี้เพราะว่าคนน่ะกำลังแห่บุญพเวตนะครับแห่บุญกฐินเข้ามาที่โลกออนไลน์ถ้าคุณยังทำแคปชั่นแบบเดิมโอกาสที่คุณขายน้อยมากโอกาสที่เฟซจะสแปมคุณเยอะมากโอกาสที่คุณจะโดนเฟซสแปมเช่นใช้คำว่าขายเงี้ยขายดีอ่ะคุณแม่งก็โดนบล็อกอีกใช่นะขายดีแม่งก็โดนบล็อกอีกนะครับคือคุณใช้คำที่มันแบบเสี่ยงเขาก็บล็อกคุณนะครับนะครับอ่ะแล้วฉะนั้นนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ออกไปช่วยกันเด้อใครฟังสดใครฟังย้อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับโครงการของเรานะครับก็ช่วยคนในฟรีนะครับเราก็ยังไม่หมดนะจ๊ะบางคนบอกคิดว่าหมดแล้วยังนะครับอันนี้แค่ถามมาเฉยว่าเก็ตไหมต่อมานะครับยังไม่หมดค่ะพี่ขาบอกแล้วว่าหลายสไลด์มากค่ะแม่เจ้าลดจุดเปอร์เซ็นต์เช่นลด 30% ลด 50% อันนี้เป็นต้นนะครับบอกมาเลยว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซื้อจุดแล้วฟรีจุดเช่นซื้อคอร์สอะไรวันนี้ฟรีอีบุ๊กหรือซื้อที่รัดหน้าท้องวันนี้แถมแมสอันนี้เป็นต้นแถมแมส3ชิ้นอันนี้เป็นต้นนะครับ30ยังแจ๋วคุณอายุ30ใช่ไหมอันนี้ก็ได้นะครับทำไมครับโอป้าเคยบอกแล้วว่าคอนเทนต์คือการที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณคุยกับใครคุณจะสื่อสารคนแม่ตั้งแต่อายุแม่25ปีจนถึง60ปีมึงบ้าหรือเปล่าขนาดยิงแอดยังต้องเลือกอายุเลยนะครับ30ยังแจ๋วฟังทางนี้หรือพุงนำนมฟังทางนี้ก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นอายุนะครับอายุ30ฟังทางนี้อายุ30ขึ้นไปหยุดที่โพสต์นี้อันนี้เป็นต้นหรือฝ้าหายคือแฮชแท็กไปเลยครับว่าฝ้าหายคือคนอย่างที่โอป้าเคยแนะนำตัวอย่างนะครับเวลาคุณเดินเข้าเซเว่นคุณจะไปซื้อครีมซองคุณไม่สนใจหรอกว่านั่นคือสรรพคุณวิตามิน A ถึง Z หรือจะเป็นสาหร่ายแดงหรือน้ำเงินสาหร่ายแม่งผสมสีแล้วแต่มึงจะผลิตจากเกาหลีสวิตเซอร์แลนด์กูไม่รู้แต่คำแรกที่คุณหยุดดูและคุณก็ซื้อทันทีข้อ1ฝ้าหายข้อ2
หน้าใสรูขุมขนกระชับอีเชี่ยกูอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้คุณต้องเข้าใจว่าคนต้องการประโยชน์หรือผลลัพธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยครีมในเซเว่นน่ะมันจะโชว์โลโก้มันเล็กมากแต่มันจะโชว์สรรพคุณขึ้นคุณไปสังเกตดูได้จากโอป้าไม่โกหกนะผิวใสรูขุมขนกระชับแม่งคำใหญ่มากแต่โลโก้มึงเล็กมากมึงมาจากเกาหลีกูไม่รู้กูไม่สนใจครีมหอยทากสวรรค์วิมานกูไม่สนว่ามึงเป็นหอยชาติใดแต่กูจะต้องการหายชาติหายฟ้ากะในชาตินี้กูไม่สนว่ามึงเป็นหอยชาติใดครีมหอยทากหอยเมื่อกูไม่สนแต่กูสนแค่ว่ากูหายฟ้าภายในกี่วันเป็นต้นนะคะหรือสิวยุบใน24ชั่วโมงขนาดโอป้าใช้ครีมสิวยุบ24ชั่วโมงของเซเว่นกูยังจำยี่ห้อไม่ได้เลยตอนเนี้ยแต่จำได้แค่ว่าไปค้นให้เจอคำว่าสิวยุบที่แผงของอะไรวะที่เป็นขายครีมเห็นไหมขายครีมเซเว่นน่ะสิวยุบใน24ชั่วโมงเนี่ยโอป้าเดินไปซื้อแล้วถ้าเราไม่เห็นคำนี้เราจะไม่ซื้อเลยสิ่งที่มนุษย์จำนะครับจำสีก่อนข้อหนึ่งสิ่งที่มนุษย์สะดุดนะครับคือเฮดไลน์จำไว้นะครับมนุษย์จำสีและเฮดไลน์ก่อนไม่ได้จำอย่างอื่นก่อนนะแม่เจ้าแล้วแบบที่สามมนุษย์ถึงจะมาดูเอ็นเกมแมนนะครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เข้าไปนะครับสิวยุบ24ชั่วโมงตอนที่โอป้าเป็นสิวกูเดินไปเลยจ้ะหรือสโมกี้ไบท์1แถม1กูเดินเข้าไปทันทีเป็นต้นหรืออันนี้นะครับถ้าคุณไม่จุดๆเช่นถ้าคุณไม่สมัครตอนนี้คุณก็พลาดโอกาสดีๆไปแล้วล่ะอ้าวถ้าคุณไม่อันเดียวกันนะครับต่อมานะครับมนุษย์เงินเดือนต้องหยุดจุดๆเช่นมนุษย์เงินเดือนต้องหยุดที่โพสต์นี้หรือข้าราชการครูต้องหยุดที่โพสต์นี้หรือพนักงานประจำต้องหยุดที่โพสต์นี้หรือแม่ค้าออนไลน์ต้องหยุดที่โพสต์นี้อันนี้เป็นต้นเป็นแคปชั่นที่สื่อถึงใครนะครับเปิดใจจุดๆเช่นเปิดใจท้าให้ลองเพียง3เดือนนมนำพุงเอาไม่ใช่นะครับหรือนะครับอย่าเริ่มจุดๆถ้ายังจุดๆเช่นอย่าเริ่มบอกรักใครถ้ายังหน้าไม่ใสและไม่ใจถึงพอโอ้โหมึงแคปชั่นเสียวสุดๆอย่าเบิ่มบอกรักใครแต่หน้ามึงยังไม่ใสแล้วก็ใจไม่ถึงพอเพราะอะไรคนหน้าตาไม่ดีมันจะใจถึงไหมกูถามจริงถ้าวันนี้อยากจะไปล่าผู้ชายนะคะพี่ขาออกจากถ้ำไปล่าผู้ชายแล้วหน้าตาแบบสิวเคลอะกูถามจริงมั่นใจไหมไม่ no นะครับต่อมาอย่าทำแบบนี้จุดๆเช่นอย่าทำแบบนี้ปล่อยให้หน้าคุณมีราคีตลอด30ปีที่ผ่านมาอ้าวมึงด่ากูเหรอโพสต์นี้ก็หยุดทันทีนะครับอ่ะใครเก็ตเพิ่มนะครับพิมพ์เก็ตนะครับสวัสดีไฮนะครับพี่เจนนะครับแล้วก็ Hi everyone นะครับอัสดีเฮพูดได้คำเดียวนะครับ How are you I'm fine thank you and you นะครับพี่เขาอยู่ต่างประเทศแต่เป็นคนไทยนะครับแต่พี่จันนะครับพี่จันนะครับอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเราก็สามารถใช้แบบนี้นะครับแม้แต่ชื่อเพลงของเบิร์ดกูยังมาเป็นแคปชั่นได้เลยเลิศนะครับขำๆไปนะครับเรียนแบบขำๆอย่าไปเรียนอะไรที่มันปวดหัวแม่งเรียนแล้วแบบปวดหัวนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าจะเก็ตกันนะครับอันนี้ก็สอนฟรีพรุ่งนี้สอนฟรีอีกนะครับตอน 1:30 นถ้าใครไม่อยากพลาดก็กด add sign นะครับโอป้าขีดตรงกลางอีสานภาษาอังกฤษมาได้นะครับนะครับใครว่าใครจะจำชื่อ LINE @โอป้าได้นะครับเดี๋ยวพิมพ์ให้ดีกว่าเดี๋ยวลืมนะครับอันนี้คือโฆษณาไว้เพราะก็ไม่อยากให้พี่พลาดไลค์นะครับนะครับโอป้าขีดตรงกลางแล้วก็อีสานนะครับนะครับอีสานนะครับขอพิมพ์ให้อีกรอบนะครับแล้วก็โทรศัพท์ค้างนะครับโอป้าอารมณ์ดีคักนะครับเด้อนะครับไม่ธรรมดาครับไม่อยากให้คนเกลียดนะครับส่วน YouTube นะครับก็เป็นโอป้าอีสานนะครับถ้าพี่จะไปเรียนย้อนหลังโอป้าอัปเดตทุกคืนนะครับหมายถึงว่าพอเช้าวันต่อมาพี่สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็น LINE @กับ YouTube นะครับขออนุญาตแชร์ได้เลยครับติดประชุมโอ้สุดยอดมากเลยนะครับได้ครับยินดีครับพี่สรวิทย์นะครับสุดยอดมากเลยนะครับติดประชุมนะครับโอเคมาถึงช่วงท้ายนะครับอันล่างก็จดเพิ่มได้นะครับ5ไอเดียจุดๆเช่น5ไอเดียสยบผัวใน3เดือน5ไอเดียผัวรักควรหลงใน3เดือนหรือสอนวิธีจุดๆฟรีสอนวิธีมัดใจสามีฟรีเราก็พูดถึงเรื่องครีมเราที่รัดหน้าท้องเรายาลดความอ้วนเราวิตามินเราเป็นต้นหรือจากจุดๆเป็นจุดๆเช่นจากหน้าป้าเป็นหน้าผีก็ได้ไม่ใช่นะครับจากหน้าผี
เป็นหน้าดีโอเคไหมยูนะครับง่ายๆไม่ต้องไปใช้แคปชั่นพิสดารนะครับส่วนช่วงท้ายนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็โฆษณาแม่งทุกวันนั่นแหละครับนะครับใครอยากได้ก็มาเอานะครับคอนเทนต์มาสเตอรี่นะครับตัวเนี้ยอันนี้เราจะประกาศไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะช่วยคนไทยเพราะอย่างที่บอกครับโค้ชทุกคนนะครับในประเทศไทยเนี่ยรวมตัวครับช่วยคนไทยนะครับที่จะฝ่าวิกฤตนี้นะครับโดยการลดราคาคอร์สออนไลน์แทบจะทุกโค้ชเลยนะครับโค้ชเองก็ร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับถึง31มีนาคมเท่านั้นนะครับคอนเทนต์มาสเตอรี่นะครับซึ่งเป็นโค้ชพ่อโค้ชแม่คอนเทนต์เป็นคอนเทนต์เพจโตคอนเทนต์ขายคอนเทนต์เขียนเว็บบล็อกคอนเทนต์เพื่อเค้าเรียกไงวะเป็นคอนเทนต์แบบตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่มันเยอะมากคุณสามารถจะเขียนแบบให้เพจโตได้แบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยิงแอดก็ได้นะครับจากปกติ 15,900 นะครับก่อนหน้านี้เราลดราคาเหลือ 39,90 เฉพาะช่วงนี้ถึง31มีนา นะครับที่โอป้าร่วมโปรเจกต์กับพี่ๆโค้ชหลายๆท่านนะครับที่จะลดราคาให้กับพวกพี่ๆนะครับเป็น 3,590 ถ้าใครอยากเรียนตัวนี้เซนส่วนใครนะครับที่อยากเรียนแคปชั่นขายไม่เหมือนกันนะครับแคปชั่นเพจโตบวกขายกับแคปชั่นขายโดยเฉพาะเนี่ยไม่เหมือนกันแคปชั่นขายโดยเฉพาะจะเป็น X เน้นออนไลน์นะครับที่คนเรียนเยอะนะครับแล้วก็อันนี้มันปกติ 1,290 มันจะเหลือ990โอเคไหมครับอันนี้คือร่วมโปรเจกต์กับพี่ๆโค้ชทั้งหลายคนนะครับในประเทศไทยเขาก็ได้คุยกันแล้วครับว่าโอเคเรามาช่วยกันลดราคาเพื่อช่วยคนไทยดีกว่านะครับก็จะโฆษณาอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้พี่ๆหลายคนที่อาจจะเห็นหรือเพิ่งเห็นนะครับได้มีโอกาสสมัครเข้ามาเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านโอป้าหรือพี่ๆโค้ชท่านใดก็แล้วแต่ที่พี่เห็นนะครับตอนนี้ทุกคนช่วยกันเท่าที่ตัวเองมีคือโค้ชแต่ละคนน่ะเขามีความรู้ข้อ1เขามีช่องทางข้อ2เขามีคอร์สออนไลน์เขาก็ช่วยคุณในแบบที่เขาช่วยได้เช่นโอป้าให้ความรู้คุณฟรีลดค่าคอร์สให้นะครับแล้วก็มีช่องทางที่จะโปรโมทให้คุณทราบนะครับแม่ค้าออนไลน์360องศาครับเรียนทั้งไลฟ์สดตัดต่อรูปตัดต่อวิดีโอหลักสูตรการโพสต์ขายนี่คือสำหรับคนแม่งทำไม่เป็นอย่างทำไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างเดียวนะครับแล้วก็รวมถึงการทำรูปต่างๆนะครับการปิดการขายจาก1,590เหลือ990ส่วนคอร์สยิงแอด Facebook นะครับจาก890เหลือ790นะครับแล้วก็จะมีคอร์ส Infinity U ครับก็จะมีทั้งโพสต์ขายปิดการขายคอนเทนต์นะครับไลฟ์สดการทำOBS นะครับการยิงแอดนะครับรวมใน Infinity U ปกติ 4,990 นะครับคอร์สนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเรียนนะครับก็เหลือ990นะครับนะครับแล้วก็คอร์สระเบิดยอดขายด้วยกดแรงดึงดูดคือกูไม่เชื่อสกิลแต่กูเชื่อกดแรงดึงดูดมึงมาเลยคอร์สนี้กูการันตีนะครับใครได้เรียนอย่างพี่วันนะครับสาวโรงงานเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนคอร์สนี้นะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สที่คนเรียนเยอะแล้วคนก็เห็นผลลัพธ์นะครับไม่เกิน3วันนะครับอันนี้แต่ทีนี้ก็อยู่ที่การฝึกนะพี่วันเขาเริ่มจากคอร์สนี้นะครับแล้วเขาก็มาที่แหกหัวรวยนะครับแล้วก็ไปที่สัมมนานะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้พี่วันตลอด1ปีเต็มได้ผลลัพธ์จากสาวโรงงานกลายเป็นสาวรายวันสาวรายวันไม่ใช่เงินน้อยนะปกติรับเงินเดือน 13,000 ใช่ไหมครับวันเนี้ยเขารับเงินเป็นรายวันจ้านะครับบางวันขายของได้กำไร 5,000 กำไร 10,000 นะครับนั่นก็คือระเบิดยอดขายด้วยกดแรงดูดนี่คือเบสเซลเลอร์เหมือนกันนะครับที่เป็นกดแรงดูดคือกูไม่ถนัดสกิลแต่กูถนัดดึงดูดก็แล้วแต่มีการสอนกดแรงดูดแบบทุกวิธีนะครับเช่นการแฮกจิตการเขียนโฮโลแกรมอันนี้เป็นต้นเหลือ990หรือถ้าใครชอบแบบว่าแม่งรวมมิดเอวิทติงจิกเบลคอร์สนะครับคุณก็มาซื้อคอร์ส1,590ได้นะครับ1,590คุณจะได้3คอร์สนี้นะครับก็คือ1,590คุณจะได้คอร์สแม่ค้าออนไลน์360องศาจะได้คอร์สยิงแอดแล้วก็จะได้คอร์สตัดต่อวิดีโอที่มี9แอปพลิเคชันเช่น KineMaster Viva Video InShot เป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี้ยปกติมัน2,880ถ้าซื้อ3คอร์สนี้มันเหลือแค่1,590โอเคมั้ยครับมันเหลือแค่1,590ได้เลยครับพี่จันนะครับอันนี้คือจะโฆษณาทุกๆไลฟ์เนาะเพราะเราคุยกับพี่ๆโค้ชหลายท่านนะครับเขาก็ร่วมโปรเจกต์กันนะครับและอันสุดท้ายที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็สำหรับใครที่แม่งไม่ชอบเรียนออนไลน์นะครับคือแบบไม่ชอบฟังโค้ชคนไหนกระชามพูดนะครับคุณอยากจะได้เป็นอีบุ๊กหรืออยากจะไปปริ้นเก็บไว้นะครับก็แล้วแต่คุณนะครับเป็นอีบุ๊กคอนเทนต์ครั้งแรกนะครับของโอป้าอีสานที่ทำอีบุ๊กขึ้นมาเนื่องจากเห็นความสำคัญว่าหลายคนน่ะเรียนในออนไลน์จดก็ไม่ทันแต่อีบุ๊กอันนี้มี100หน้าโอเคไหมครับอีบุ๊กอันนี้นะครับสำหรับท่านที่มาฟังย้อนหลังเนาะอีบุ๊กอันนี้มี100หน้านะครับ100หน้าที่คุณไปปริ้นมึงปริ้นจนแบบตูดบานไปเลยนะครับมี100หน้าและเป็นสูตรที่เป็นอีบุ๊กที่ไม่อลัมพบทนานกูให้สูตรมึงเลยและมีตัวอย่างแค่เติมคำปุ๊บใช้ได้เลยนะครับมีหลายสูตรที่คุณพร้อมเติมคำจุดๆแล้วก็ใช้ได้ทันทีนะครับคุณจะใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหัวข้อไลฟ์สดหัวข้อวิดีโอนะครับหรือเป็นพาดหัว headline หรือข้อความนะครับซึ่งคอนเทนต์ในตัวเนี้ยเป็นสูตรคอนเทนต์ทั้งขายและเพจโต
นะครับอันนี้990บาทนะครับไม่ได้หาโอกาสบ่อยๆที่โอป้าจะเอาความลับโอป้าทั้งหมดนะครับมาใส่ในนี้โอเคไหมคือนานๆทีคือไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยที่จะเอาความลับออกมาเป็นหนังสือหรืออะไรนะครับซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยแก่นของแต่ละคนน่ะมันมีเยอะนะครับอันนี้เราให้คุณเต็มที่100หน้านะครับทั้งคอนเทนต์ขายและคอนเทนต์เพจโตคุณจะไปปริ้นแล้วก็ไปแม็กทําเป็นเล่มเอาไว้ดูแล้วก็ฝึกทําตามจะสะดวกมากๆนะครับคือคนที่เกียจจดมึงเจอกูเลยและคอนเทนต์นี้ครับเหมาะสําหรับคนที่เชื่อกูไม่ชอบคิดเพราะอะไรกูคิดให้แล้วมีเฟรมเวิร์คให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างพร้อมจุดๆๆคุณเติมคำหรือชื่อสินค้าคุณพร้อมใช้ได้ทันทีโอเคนะครับอันนี้มัน990ถูกโคตรโลกสะเทือนนี่100หน้าตกหน้าเท่าไหร่วะแม่งถูกมากลองหารดูสิครับ100เท่าไหร่วะสมมติ990ใช่ไหมพี่หาร100หน้าอีเชี่ยก็หน้าละ9บาทถูกไหมหน้าละ9บาทนะครับนะครับแล้วก็อันนี้นะครับที่เราทำโปรโมชั่นให้กับคุณนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อคอร์สออนไลน์แต่กูว่าอันนี้ก็คุ้มนะ50คนแรกนะครับที่โอนจองก่อนแต่ตอนนี้มันเหลือแค่ไม่กี่สิทธิ์แล้วนะครับใครที่โอนจองก่อนนะครับคุณจะได้ฟรีคอร์สตัดต่อรูปและวิดีโอคอร์สปลดล็อกการไลฟ์สดนะครับคอร์ส X-Men Online นะครับใครที่โอนก่อนนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ถึง50แล้วนะครับมันมีคนโอนมาเรื่อยๆนะครับคือบอกแล้วนะครับไม่ได้ทำบ่อยนะครับที่จะมีอีบุ๊กนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็นะครับไม่ได้จะคือเห็นก่อนสำคัญนะว่าคนมันทำคอนเทนต์ไม่ได้นะครับแล้วก็บางคนแม่งขี้เกียจจดต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือฟรีคอร์สออนไลน์ดังนี้ส่วนใครนะครับที่เคยมีคอร์สเหล่านี้แล้วที่เป็นคอร์สแถมนะครับโอป้าจะให้พี่แอดมินนะครับแถมคอร์สอื่นแทนแต่คุณก็ต้องแจ้งแอดมินสำหรับใครที่เป็นนักเรียนเก่านะครับแล้วคุณเคยซื้อคอร์สออนไลน์เหล่านี้เช่นคอร์สตัดต่อรูปวิดีโอคอร์สปลดล็อกกันไลฟ์คอร์สเอ็กเมนถ้าคุณมี3คอร์สนี้แล้วนะครับให้คุณแจ้งแอดมินด้วยว่าพี่เคยมี3คอร์สนี้แล้วขอแถมคอร์สอื่นค่ะนะครับสำหรับคนที่เป็นนักเรียนเก่านะครับแต่ถ้าเป็นนักเรียนใหม่นะครับคาดว่าคุณจะไม่มีนะครับเฉพาะของแถมนะครับมูลค่า 3,679 บาทเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้คือสำหรับ50ท่านแรกแต่ตอนนี้มันไม่ถึง50แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่นะครับเราหมด50ท่านแรกนี้นะครับคนที่51เป็นต้นไปมันก็อาจจะมีอีกโปรนึงซึ่งอาจจะน้อยกว่านี้นะจ๊ะก็เป็นตามโปรเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คุณจะได้100หน้าและนะครับในช่วงนี้คุณจะได้ลิงก์ออนไลน์ไปเรียนก่อนนะครับแต่ลิงก์เข้าอีบุ๊กนะครับเราจะส่งให้คุณนะครับแอดมินจะส่งให้คุณอีกทีในวันที่30มีนาคมนะครับส่วนตัวอย่างครับหน้าตาเงาหน้ามันนะครับจะโชว์คร่าวๆนะครับพรุ่งนี้ในเพจนะครับคร่าวๆคุณสามารถเอาเนี้ยไปปริ้นแล้วก็ฝึกทําได้นะครับแค่เติมจุดคือมึงคิดแคปชั่นไม่ออกมึงเจอกูนะครับคือปกติอีบุ๊กส่วนมากจะอารัมภบทยาวมากกูไม่ชอบอารัมภบทเอาสูตรไปเลยจบนะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยในอีบุ๊กนะครับบอกพี่ไว้ก่อนจะไม่มีมานั่งสวัสดีค่ะโน่นนี่นั่นกูไม่มีเจ็บคอเปลืองกระดาษ